โดได้ยังครับโอ้ได้ฮาโลด้วยถอยมาเตรียมได้ยังครับมาถอยมาโอ้ล้อยังใหญ่ในล้อใหญ่จูงเตรียมว้าวสวัสดีครับน้องโกพี่แอมครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่อ่างเก็บน้ำเขายายเที่ยงใครอยากมาหนูอยากมากันทั้งคู่เลยนะเราเคยมาหรือยังเคยมาแล้วเราเคยมาแล้วนะมีคลิปยืนยันนะเพื่อนๆตรงไหนดีนี่ตอนน้องโกเด็กๆเลยนะ3ขวบน้องโกก็เลยอยากมาปั่นจักรยานอีกครั้งนะครับเพื่อนๆใช่นั่งรถมาไกลมันจะเป็นหวัดตอนนั้นน้องโกอยู่เงี้ยตอนน้องโกสายขวบเยอะปะแสดงว่าดูคลิปตัวเองบ่อยใช่ไหมใช่ไปฮัลโหลฮะใครอยากมาเดี๋ยวเรามาหยุดชมวิวกันก่อนนะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาชมวิวเขื่อนลำตะคองก่อนนะเพื่อนๆเป็นไงพี่คิดสนุกไหมครับสนุกค่ะเหมือนตอนน้อยๆไหมหนูเหมือนตอนน้อยๆทำไงยกล้อโอ้พี่คิดยกล้อพี่คิดจอดก่อนเห็นอะไรบ้างน้องโก้ดูสิเห็นเขาหม้อไฟรถไฟด้วยเขาหม้อเห็นภูเขาเห็นอะไรอีกเห็นแม่น้ำลำตะคองในเขื่อนลำตะคองซึ่งมันเหลือน้อยแล้วนะพี่แอมใช่หมดฤดูฝนไปแล้วนะเพื่อนๆแต่ว่าน้ำในเขื่อนก็มีนิดเดียวไหนเราวิ่งว่าวกันตรงไหนน้องโก้ตรงท้ายเขื่อนทางนู้นพี่แอมนู้นท้ายเขื่อนตรงนู้นบ้านทางงอยจำได้ไหมจำได้ที่เราไปขับรถเล่นกันเนาะแล้วก็วิ่งว่าวเนี่ยเนาะใช่ปีนี้มาอีกไหมมาแน่นอนรอลมหนาวมาก่อนนะเพื่อนๆ เดี๋ยวเรามาวิ่งว่าวกันอีกนะรอแบบแทบจะยืนไม่ได้แล้วก็จะเอาว่าวมาแล้วเพื่อนๆฮะอะไรนะรอลมแบบมาแบบแทบยืนไม่ได้แล้วโอ้ลมพัดแล้วยืนไม่ไหวใช่เดี๋ยวเราไปกันต่อครับไปกันต่อบอกจะได้อีกเราขึ้นไปบนท้องฟ้าโอ้ my godเย็นน่ะพี่อากาศเย็นมากใช่ปั่นมันกับน้องโก้บ๊ายบายบ๊ายบายไปกันต่อเออกล้องก็จะสั่นเลยนะเพื่อนๆไปโหเราจะไปตรงพระพุทธรูปโอ้เกือบชนกันเลยพี่แอใช่เกือบชนละใกล้ถึงแล้วเพื่อนๆเอออีกนิดเดียวโหวิวสวยมากว้าว amazingนี่เพื่อนๆด้านหลังที่เห็นก็คือพระพุทธรูปนะคะเป็นพระพุทธรูปสีทองสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆและถัดไปนะคะก็จะเป็นกังหันลมนะกังหันลมไม่รู้ทำไมมันไม่หมุนนะเพื่อนๆนี่กังหันลมใหญ่มากเลยกังหันลมไม่หมุนนะเพื่อนๆสงสัยเขาน่าจะไม่เปิดให้มันหมุนนะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยวิวยังสวยเหมือนบนพื้นจะมีแบบทะเลหมอกจางๆนะเพื่อนๆใช่ยังสวยเลยนะพี่แอมใช่ถ้าหนากว่านี้คงจะดีเนาะใช่ดูด้านนู้นมันจะชัดเจนมากเลยพี่แอมเห็นไหมว้าวเห็นถนนมอเตอร์เวย์ถ้าเรามาในวันที่เป็นหมอกทะเลหมอกเยอะๆคงจะสวยนะพี่แอมเนาะใช่ไหนพี่แอมบอกถนนมอเตอร์เวย์ใช่มั้ยนั่นน่ะด้านล่างครับเพื่อนๆนั่นน่ะเห็นไหมเห็นรถดำด้วยไ
ลุงครับลุงครับจุงเบ้ยแต่พ่อเหนื่อยจังปวดวิ่งปั่นจักรยานไม่ถนัดนะเตียงพ่อเลยต้องมาวิ่งตามว้าวสิ้นแล้วกังหันลุงนี่เพื่อนๆตอนนี้แล้วก็อยู่จุดที่กังหันลมใกล้ที่สุดแล้วนะคะนี่กังหันลมก็อยู่ด้านหลังเราเลยนะคะเพื่อนๆแถมด้านหลังตรงนู้นนะก็จะมีมินิทะเลหมอกด้วยนะคะมีหมอกนิดๆนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไปชมวิวกันต่อเลยบายเราโคขาไม่ถึงเห็นไหมไม่ถึงเปลี่ยนต้องปั่นเองอุ้ยลงกระเจิดไม่น่ารอดแม่จับไว้เด้อแม่จับไว้เด้อเซฟตี้ไว้เด้อพอได้ลองได้รู้แล้วพอครับพี่ขอลองปั่นคนเดียวไม่เหมาะสำหรับเด็กแม่จ๋าอยากให้แม่ปั่นเด้อพี่ลองปั่นพี่แอมขอลองคนเดียวได้เฉยบ๊ายบายบ๊ายบายวิ่งตามไหมเยี่ยมปั่นคนเดียวได้เฉยพอน้องขึ้นมันเป็นไงหนูมันถ่วงหลังเลยครับใช่มันถ่วงหลังแล้วมันจะล้มแล้วมันจะล้มรอนะก็ดูภูเขาลูกนั้นตีเพียมเฮ้ยแปลกดีเนาะเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะมันจะสโลปฝั่งนี้แล้วก็วิ่งยาวแล้วก็สโลปลงฝั่งเออแปลกๆเหมือนแถวก็โค้งๆอย่างเงี้ยเหมือนแถวดินมาเทกองไว้เนาะมาแล้วพี่ทิดตามมาแล้วโอ้โหซิ่งมาเลยเพื่อนๆว้าวนึกว่าจะแซงเบรกซะงั้นน่ะไปไปดูกันต่อมาชมวิวกันฝั่งนี้เพื่อนๆตรงนี้จะเป็นทิวกังหันลมนาเห็นไหมมีกี่อันน้องโกนับทั้งหมด9อันนะครับเป็นแถวเรียงตรงเลยนะรับลมกันอยู่ตรงนี้กังหันลมเขามีไว้ทำไมผลิตกระแสไฟฟ้าโอเคใส่หัวทำไมนี่ไม่รู้หรอเมื่อกี้พ่อพูดคำว่าวิวเป็นซีวูจริงเหรอพี่แอมไม่รู้หนูไม่ได้ยินก็ได้ยินเหรอพ่ออาจจะพูดผิดก็ได้นะยังไงสวยไหมครับโลโก้ครับสวยมากเลยโอเคโอเค S12เพื่อนๆเดี๋ยวน้องโก้พี่แอมก็จะปั่นจักรยานชมวิวรอบอ่างกันต่อนะเพื่อนๆเดี๋ยวอีกเยอะเลยแต่ฝั่งนู้นก็ไม่มีกังหันลมแล้วนะน้องโก้พี่แอมสำหรับคลิปนี้นะน้องโก้พี่แอมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่ไหนต่อฝากเพื่อนๆติดตาม EP ต่อไปด้วยนะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราเลยนะแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าบุ้ยบุ้ยได้ยินเสียงน้ำไหมคะน้องโก้ถ้าพี่แอมมันเป็นแบบไหนลมมันพัดน้ำมาเพื่อนๆแล้วมันก็ดังเสียงน่ารักเกินจุ๊บๆจุ๊บๆไป